อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริภาณโตปัฏฐายะเอกปัญญาสสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัสระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนะกระวะเสนะปุตสมาสัสสะทวาวีสติมังทินังวารวะเสนาปนะพุมมะวโรโหติเอวังตัสสะภควะโตปริภาณาสาสนายุกาลักขณาสันละเขตภาติสุพระมัสสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่วันอันเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระปิชิตมารอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงไปได้แล้ว 2,551 พรรษาปัจจุบันสมัยตรงกับสุรทินวันอังคารที่22เดือนมกราคมพุทธศักราช 2,551 พระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่วันอันเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีใจความอันท่านสาธุชนพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนับด้วยประการราชนีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพขอโอกาสในการแสดงพระธรรมเทศนาขอความสุขความเจริญจะมีแก่ญาติโยมพี่น้องทุกคนญาติโยมผู้ใกล้ชิดญาติมิตรผู้ห่างไกลที่ได้เสียสละเวลามีค่าได้เสียสละเวลามีคุณได้มาบำเพ็ญบุญในครั้งนี้วันสองวันที่ผ่านมานั้นเราก็ได้อบรมธรรมะได้ธรรมะหลายอย่างและวันนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันฟังเทศฟังธรรมในรูปลักษณะสามธรรมาสคือการใช้เสียงอันยาวคือโคสัปปมาณิกาการเทศเสียงเทศแหล่ย่อมเอามือลงสมันเมื่อยสาธุนาสิบอกแต่ดนแล้วมาแต่มือเสาในโยมมาเป็นมือเสาดอกมาช่วงก่อนเพลตั้งอาจารย์ใหญ่อาจารย์สมิงเฮาน้องอาจารย์ได้กราบปรารถนานิมนต์โทรศัพท์ไปก็พอดีวสิเทศช่วงชั้นเพลแล้วก็พอดีทั้งบ้านแกตำบลน้องขวาวเพิ่นก็โทรศัพท์ไปทั้งพุ่นก็เป็นงานชาปนกิจก็เลยได้ล่วงประเทศทั้งพุ่นก่อนเสร็จทั้งพุ่นแล้วก็มาทั้งพี่บ่ไปหยังดอกโยมน้องคือสิฝนบ่ตกดอกเมื่อยก็ทนเด้อยายเด้อได้ยินบ่มาเจ้าคณาจาคะสัจจะธรรมะบ่ข่อยบ่มักหยังหรอกข่อยมักอันซีน้อเพิ่นน่ะนอนนิ่งนอนนี้นอนนอนนอนนอกเพิ่นว่าบ่คนกินหลายก็คือได้เว้ยตัวก็นอนฟังบ่ถึงเมียนอันเอาสุดท้ายข่อยเอานอนนอกแล้วก็บ่ต้องเว้าหลายข่วมเลือกเอาอันนึงได้ยายเด้อก็มันบอกยากก็มีสนาดนอกเอาโลดนี่หูมันออกยมบ่ต้องเว้าหลายอย่าห่างเนาะเบิ่งฟังเบิ่งแล้วเจ้าวาดคือสิหายมีออกกับผมเอาสันๆค่อยก็ตื่นพวกข่อยหายหรอไปแล้วบ่เออสาธุพอไปนะเถาะผู้ตั้งซื้อก็ตั้งซื้อสมิงมันก็หายติเสือสมิงมันเข้าไผออกไผเพิ่นบ่ให้เว้าเพิ่นพระบ่ให้ด่ากันวันพระเว้าลัดไปหมดตลอดถอพี่บาลหูความคือจักสมิงบ่มีดอกที่แรกแจกกระตุ้ดเขาก็นอนฟังอยู่แจกไปแจกมาบ่ท่านบอกแนวคล่ำเด้กันบอกก่อนยันคนบ่เอาสนาดปั้นพระตัวเอาโยมจะเว้าหลายแต่นอกมันเมื่อยเอาเทศถอเผาเมื่อยอมมานี่นะเฮาก็เสียสละเวลาอันมีค่ามีคุณออกจากเฮือนจากซ่านออกจากบ้านจากซองเสียสละซึ่งเวลาหรือว่าการอยู่กับครอบกับครัวสละซึ่งลูกซึ่งล้านซึ่งพี่ซึ่งน้องเขาของการงานเฮาก็ละไว้ว่างไว้จะสั่นในเมื่อถ้ามีชีวิตอยู่ยอมแต่หากว่าเฮาบ่ละบ่ว่างมันก็บ่หลุดบ่พ้นคนเฮากันบ่ตายก็บ่ยากบ่หมดยากยอมกันว่ากูฆ่าตายากอยู่นั่นเสียบ่มีคำว่าง่ายโยมคนเฮาบ่ตายดอกจากสิดมเสียหายตาได้จากงานมันจังสิหมดมีทุกขณะอยู่บ้านอยู่ซองนั่นคันเฮาบ่ละบ่ว่างไว้บ่ฮู้จักแยกแยะแบ่งสรรปันส่วนเอาไว้แล้วมันก็สิ
เสียเวลาหมายถึงว่าเสียเวลาในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเท่าไปทุกขณะจะสั่นเพื่อประกันเสียเวลาย่อมพอจะแม่ได้เสียสละซึ่งน้ำผ้าทั้งดังกลางกายจิตใจได้น้อมนำมาซึ่งความตั้งอกตั้งใจว่าจะมาบวชบำเพ็ญถือศีล8รักษาไว้3มื้อ4มื้อก็แล้วแต่ตามฐานะของเฮาที่ได้กำหนดเอาไว้ตามเวลาเวลาที่ท่านครูบาอาจารย์กำหนดเอาไว้จังซั่นก็เฮามีโอกาสก็ถือว่าดีย่อมดีก็หลายๆท่านหลายๆคนที่ท่านบ่มีเวลามาจังซั่นเฮาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นการดีได้มาพบครูบาอาจารย์ได้นำพาญาติโยมบำเพ็ญธรรมจำศีลภาวนาเรื่องบาปบุญคุณโทษนั้นมันก็ขึ้นเดียวกับได้บุญหรือบ่ได้บุญนั้นไม่ต้องถามโยมบ่ต้องถามพระถามว่าเรามานี้เราพร้อมไหมเราตั้งใจมาไหมแล้วมาแล้วเราได้ตั้งจิตตั้งใจดีไหมถามเจ้าของโยมถ้าหากว่าเฮาละได้เฮาบ่ห่วงบ่ห่วงเฮายังมีความตั้งอกตั้งใจดีตั้งใจทําบําเพ็ญตัวนั้นก็ถือว่าได้บุญการว่ามาด้วยความเห็นหมู่เขามาก็มาเขาเพิ่นบอกให้มาก็มานําเพิ่นมาแล้วก็นั่งคือดง่วงกูอยู่จังไดเนาะบักหาน่ะมันไปเที่ยวมันมาบ่ง่วงกูจักเทื่อบ่ก็บ่จักนั่งคือดลบไปบ้านเว้ยแล้วลบไปก็ได้หยังได้แต่ก็ตามากเจ้าของที่ลบมาญอกธรรมนิทานมาแสดงให้โยมเนาะเป็นธรรมนิทานเรื่องควายตื่นขาดนักปราชญ์ลืมคล้องเรื่องควายผึกตู่เลื่อนไถเว้าง่ายๆเนาะเป็นเกี่ยวกับคนที่เคยบวชเคยเฮียนศึกษาลาเพจไปแล้วบ่สนใจทั้งวัดทั้งว่าว่าว่างานว่าคนบ่เข้าวัดเข้าว่าเนาะบ่สนใจทั้งวัดทั้งว่าบ่กินบ่ทานเรื่องง่ายๆเรื่องควายตื่นขาดนักปราชญ์ลืมคล้องหรือว่าบุญนํากรรมสนองนํามันสิเป็นไปจังได๋เกี่ยวกับคนเฮาย่ามสิเป็นสิตายย่ามมีชีวิตอยู่บ่สร้างน้ำทำบุญย่ามเจ็บไข้ได้ป่วยมาจะมาเลิกนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธศาสนาของศาสนาในด้านจิตด้านใจจะสั่นยกเอาบุคคลาธิษฐานไม่ว่าโยมจะเคยฟังแล้วก็ฟังอีกน้อมเรื่องไข้ตื่นขาดนักปราชญ์ลืมคล้องยกเป็นบุคคลาธิษฐานเป็นที่ตั้งบุคคลเป็นที่เก่าเอามาให้โยมพอจะแม่ได้ฟังตามกระแสธรรมแล้วก็น้อมนำมาซึ่งการปฏิบัติบุคคลใดตัวละครใดที่มันเฮ็ดบ่ดีเฮาก็ฟังเอาไว้แล้วว่าผลทุทายเขาสิรับกรรมจังได๋เฮาก็บ่ต้องประพฤติตามบุคคลใดในตัวละครประพฤติดีปฏิบัติชอบผลทุทายเขารับผลดีเฮาก็ประพฤติเอาตามนั้นสิ่งใดบ่ดีเฮาลาเฮาเว้นเรื่องควายตื่นขาดนักปราชญ์เริ่มคล้องโยเป็นบุคคลาธิฐานมีครอบครัว1 2ผัวเมียผู้ผัวชื่อว่าจารย์บุญมีเป็นนักบวชเก่าซื้อค้าลาเพศมาฐานะพอปานกลางมีกินมีอยู่แต่ว่าบ่สะท้านในการทําบุญทําทานได้มาแต่งงานกับยายหนึ่งสือว่ายายบุญศรีเป็นคนที่สนใจทั้งวัดทั้งว่าบ้านเมืองมีการมีงานกันไปรวมด้วยช่วยกันสร้างน้ำทั้งบุญอยู่บ่ได้ขาดโตกมาเมื่อหนึ่งก็เลยสิปรึกษากับผัวส่วนผัวไปวัดไปว่าไปบำเพ็ญธรรมจำศีลนำเพิ่นเพราะว่าผัวเป็นคนวัดคนว่าตั้งแต่ก่อนเคยบวชเฮียนเขียนอ่านบ่เข้าวัดก็เลยอยากอายบ้านอยากอายเมืองก็เลยสิมาสักส่วนจานบ่มีเข้าวัดเข้าว่าแล้วก็สิไปปรึกษากับหลวงพ่อท้องสารูปหนึ่งเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นพระนางปัตมาพัฒนาในสมัยนั้นจะเสนอเพื่อประกันเสียเวลาต้องมาภาพขอโอกาสมอบหมายถวายหน้าที่ครูบาอาจารย์จะทำมาทานรับหน้าที่ไปเพราะการแสดงพระธรรมเทศนาและหลุดศาสนาสามธรรมาต้องมีการสมวัตรจัดตำแหน่งแบ่งหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเกิดความสะดวกแก่ครูบาอาจารย์ในการแสดงพระธรรมเทศนาและความแจ่มแจ้งแก่ญาติโยมผู้สดับรับฟังอาตมาภาพขอโอกาสมอบหมายถวายหน้าที่พระคุณเจ้าที่จะเดินหน้าที่ของหลวงพ่อทองสานั้นจะมอบหมายถวายหน้าที่ให้พระครูสถิตกิจจาธรเจ้าวาดวัดบาระเบาะตำบลห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษคนอยู่วัดบาระเบาะโยมตำบลตะเคียนล่ามหรือว่าตำบลห้วยตึกชูก็ว่าได้น้อทั้งผลเป็นพระคู่เป็นอุปชาเป็นเจ้าคณะตำบลให้ตลาดหน้าที่เป็นหลวงพ่อซื้อว่าหลวงพ่อท่องสาเป็นหลวงพ่อสมิงไหนคนละคนบาทเทนีผู้ศิลาบหน้าที่เป็นย่ายบุญศรีมอบหมายถวายหน้าที่ให้พระอาจารย์ปรับสมัยประมณโตอยู่พูนโยมอยู่วัดบ้านหนองเหลือมไต่ตำบลหนองเหลือมอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษอาตมาหน้าที่เป็นย่ายบุญศรีในธรรมนิทานเรื่องนี้ส่วนอาตมาภาพนี้เป็นผู้ที่มีปัญญาหน่อยถอยปัญญาลงปวงปัญญาไวอยู่วัดบ้านน้องยอดตำบลแต่อำเภออุตรพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษสิมารับหน้าที่เป็นพ่อใหญ่อาจารย์บุญมีผู้บ่สนใจทั้งวัดทั้งว่าไผสิมาส่วนไปยังมาคึดบัดนี้หน้าที่อาตมาภาพนั้นยังตกมาไม่ถึงจึงยกเอาไว้ก่อนและจะผ่อนตามทีหลังแล้วจะมอบหมายถวายหน้าที่ให้พระอาจารย์ปลัดสมัยประมุตโตได้ดำเนินหน้าที่ของตัวเองสืบต่อไปขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธบริษัททั้งหลายจงเงี่ยงง่ายโสตาทั้งสองประหนึ่งว่าเป็นภาชนะทองรองรับพระพุทธพจน์รถแห่งพระธรรมเทศนาด้วยสัจจะเคารพอันดีก็มีนาการบัดนี้บัดนี้อาตมาภาพจะได้หันมาว่าหน้าที่ของยายบุญศรีซึ่งได้รับมาจากพระคุณเจ้าธรรมาทโนนซึ่งมีนามตามโลกียวหารว่าท่านพริการพานุพงศ์ประภาโสเลขานุการเจ้าคณะตำบลแต่
บัดนี้จะได้ดำเนินหน้าที่ของยายบุญศรีสืบต่อไปซึ่งมีใจความว่าเจริญพรสัทธาเจ้าหันมาฟังนิทานเก่าเรากันมาให้รู้จักเรากันมาตั้งแต่เข้าจนเดี๋ยวนี้ให้คิดเอาฟังเด้อซุ่มพี่น้องเรื่องควายตู่ตื่นขั้นใดคือปาดไล่ลืมข้องพอเหตุใดให้ฟังไวพวกลูกหลานก็สิได้ตามใต้จุดกระบองตื่นข้องเก่าเราความเดิมให้รู้แจ้งแท้งมองบนนิทานบัดนี้เรากันมาตั้งแต่ภาคพื้นบ้านเว้ากันไม่ให้คนเห็นไม่ใหญ่เอ้ยฟังเอาเด้อสิคือไผพวกหมู่เฮาซุ่มเทบ้านบ่เว้าหลายย่านมันเงินขอเตือนโยมมาฟังเรื่องเก่าถึงหมู่บ้านอยู่ชานเมืองเขตนี้กำฝ่ายพุ่นแต่ข้าวนั่นเกิดเรื่องเล่าจานบุญมีเล่าหังบ่เป็นเก่าเว้าใหญ่โยเพียงดาวส่วนว่าเมียของเล่าชื่อว่ายายบุญศรีนั่นบัดนี้หันไปฟังความเฒ่าจารย์บุญมีนักบวชเก่าเล่าสิไขปากตานจ่าว่าว่าจังใดเว้าเบิ่งดูพ่อใหญ่จารย์เอ้ยถ้ามีกถาโอกาสบัดนี้ตมาภาพจะหันว่าหน้าที่ของพ่อเฒ่าจารย์บุญมีสืบต่อไปไม่ใช่ความว่างจะกล่าวถึงพ่อเฒ่าจารย์บุญมีซึ่งเป็นเศรษฐีตระกูลหนึ่งแต่ไม่พึ่งการทำบุญใจก็วนในเรื่องเมียชอบทำเสียเรื่องแจกจ่ายทั้งบ้านใกล้และบ้านไกลใครมาขอเรื่องไรช่างไม่เห็นใจเราบางคนอดออมสักวันหนึ่งจะดูดาว่าให้สมจำจะต้องอบรมเมียของตนเสียทีพี่น้องเอ้ยเบาถึงเถ่าบนสีเมียของข่อยจักละเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนสัวอันผัวผ้าเก็บห่อไว้แล้วบ่ใส่ใจบ่เศร้าอดบ่ได้ดอกพี่น้องคารมาหอดมื้อนี้ข่อยได้เห็นดีมาสร้างบ่มีหัวคิดหากินมันแทนเมียผู้ขาบ่เอ้ยไม่ใหญ่บนสีตั้งแต่ก่อนแต่กี้ผู้ขากระบวดอยู่วัดอยู่ว่าเล่าไปเว้าอีท่าใดกับบ่ฮู้ผู้ขาซิกมาเอากันกับเราเงินคำกำแก้วหาได้ใส่มือแทนที่สิเก็บไว้ใส่ในเฮือนในซ่านประกาบแลนเอาไปทำเมื่อเตบุญไม่เอ้ยก่อนแล้วนายก่อนแล้วเบื่อเมียข่อยมื้อนี้จักว่าไปจะในวันพระพอดีจักไปใส่บูเท่านั้นมีซีซ้อนเนาะเท่านี้ไปใส่นอกเนาะนี่หน้าที่ของยายบุญศรีสืบต่อไปซึ่งผู้ที่มีใจฝากไปในการทำบุญทำทานเพื่อจะได้เป็นทุนเมื่อตายไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะได้พึ่งพยายามเป็นผีโอกาสดีในวันนี้ก็เช่นเดียวกันได้ยินเสียงพระอาจารย์บุญมีได้เรียกหาเป็นวันธรรมสวนะจึงได้จัดข้าวของลงในตะกร้าได้ยินเสียงพระอาจารย์เรียกหาว่ามีเรื่องงานใดเท้าเอาเท้าสีโยเป็นหยังล่ะเท้าเฮ็ดหยังล่ะอยู่แนวคั่วกูกักแต่เช้าแท้เอาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเท้าเฮ็ดไปไสแต่เช้าแท้เดี๋ยวนี้เอาก็ไปวัดไปว่าตัวน้อมือนี่มันวันพระนี่แหละเท้าโอ้กะแต่งเข่าแต่งของตามชาวพุทธเฮาเฮ็ดเคยทํานั่นล่ะไปวัดไปว่าใส่บาตรใส่พกน้ําบ้านน้ําเมืองเพิ่นเอ้ยเจ้ามันเฮ็ดเด้อโคตรมันบ่เด้อดอกมันสิ 6:00 นแล้วจมอีหยังล่ะอยู่ในบ่อนพุ่นน่ะเฒ่าเอ้ยมาคือเว้าม่ําอยู่ผู้เดียวแม่เจ้าจมให้ไผล่ะเฒ่าตรงเลงเอ้ยนั่นเฒ่าตรงเลงเพิ่นว่าข่อยซื้อจานบุญมีเฒ่าพี่บ่ามาจ่าเว้าบ่แม่นแนวแต่ข่อยซื้อจานบุญมีมันจานตรงเลงก็จักล่ะจักว่าจมอีหยังอยู่ในบ่อนผู้ลูกมาบอกกันนี่เป็นหยังเดี๋ยวนี้เจ้าสิไปบ่วัดหั่นน่ะนั่นจานขี้ซี่จานกระเบื้องเฒ่าเอ้ยสิออกมา30ปีแล้วบ่เคยไปวัดว่าจักเทื่อนั่นนี่จะแม่นเจ้าเบื่ออีหยังล่ะเนาะเฒ่าเจ้าลองเว้าให้ข่อยฟังเบิ่งกันน่ะเฒ่าเอ้ยเจ้าอย่าให้ข่อยเกิดบ้าข้าเมื่อก่อนสิกินง่ายโอดเด้อใจมึงอย่าโมโหหายแล้วเจ้าสิเป็นบ้าเข้าวัดก็ให้เป็นแต่เพียงเจ้าข่อยเข้ามาดนจนข่อยเบื่อเศร้าเอาเรื่องวัดว่าข่อยในบ่อยากเว้าน้ำซุ่มเจ้าข่อยเบื่อแห้งเนี่ยเรื่องวัดเรื่องว่าเจ้าบ่ต้องเว้าครับข่อยบวชนับบ่แห้งแล้วข่อยสิก็มาข่อยสิไปเข้าเฮ็ดหยังเจ้าอยากไปมาเรื่องของเจ้าเจ้าอย่ามาเว้าอย่ามาว่าเออมันก็บ่เป็นหยังดอกซุมื้อนี้มีแต่ผู้หญ้าผู้หญิงก็ขอจักส่วนเจ้านั่นน่ะเฒ่ามันเป็นหยังอันบ้านเมืองเฮาก็คือจังพ่อบ้านพ่อเมืองอยู่บัดผู้ชายมันคือบ่เข้าวัดเออบัดผู้หญิงมันแตกบึ้มๆอยู่ย่ําใดก็ได้ผู้หญิงไปมันก็ถูกแล้วเป็นหยังอันเขาได้เป็นตัวก็แม่นข่อยบ่สีให้เจ้าแกงปลาข่อยตัวหาจะมาโจมเป็นหยังเอาว่าอยู่ดอกว่าก็อยากเอาไปบุญน้ํากันเนาะหือปัจจสันไปตึกปลาเองโดเจ้านั่นมาคุยได้ขอให้ไปวัดเท่านี้มาอ้างว่าจะของไปวัดโอ้ยจานเอ้ยนี่นะนกเขาว่าจานน้ำหมวกกระเมียนเจ้านี่ตัวเจ้าน่ะมันเอิ้นซื้อให้มันถือเนี่ยเถ่าคอยซื้อจานบนมีก็เอิ้นให้มันคักๆว่าจานบนมีจะไปเอิ้นจางตรงเลงเถ่าทั่วที่ทั่วแดนท่านน่ะเฝ้าเรียนเฝ้าอีลิกกับโหเออบ่เรียนที่มีออกนั่งฟังเสี่ยวอยู่มันก็ฮู้หมดติบ่ะเออก็ฮู้ว่าอยู่ดอกนั่นแม่นอยู่บัดตะกี้คือเว้าม่วนแท้ข่อยวางได้แต่ข่อยบวชอยู่พุ่นเป็นหยังเอ้ยย่ำไปวัดให้เหลืองผีเหลืองผีโอ้ยมาละเอิ้นตัวเถียบตัวแดนใหญ่ศีลกูแตกเด้อมึงบ่ย่ําบวชตะกี้กับเขาไม่แต่ปลาตัวใหญ่ๆเออกระซิกมาแล้วมีแต่แจวหามเออนี่ขอโอกาสอีกครั้งเอ่อ
ลาทานที่มารอฟังขออีกครั้งพอกันไหมลาคงบ่ลืมลาไหลหมอลงอีสานลาเสียงธรรมสำนักเขาเคยมาเว้าอยู่ประจำโนเมียโนนำลาโอการดีมือนี้ได้ล่วงลำมาน้ำมาเลี้ยงมาเสนอเจอคนโยมมาหลายหลายโดยเสื่อมใจมาโนเปลี่ยมลาคือดังฟื้มดอกสาวหาบ่ไรล่ะสินไหมมีขอขอคนน้องและพี่นะลาลุงและอาโนยาพอมมาลาละโยยองไว้วางใจนะลามาบัดนี้ถือเป็นบุญกระย่อมได้หรือว่าโชคของหลานหลานนะลาได้ไม่ละสาตาโยมจังเป็นสมมโนลลเนนะและเมื่อนี้นำผลงานนี้ท่านเยี่ยมมาเตือนสติให้น้องพี่ผัวพื้นดีก็ให้ดีและผัวบ่ฮู้ก็ให้ฮู้เห็นคุณค่ารถประทับลานเทียนเรื่องนี้ขอก้าวย้ำผัวตกต่ำจนลืมหลงนำลาผัวบ่ตรงคันง้อโคตรกันเอาหมิ่นในคนเฝ้ารอฟังเอาเด้อยมทานผู้เป็นจานนักปราณเก่าเอาอันนี้ทานน้ำมาเราเอามาจ่ายหัวแจ้งสิเห็นละหัวหอมกันดีนอพอนอนและจังวันนี้ตอนนี้จานละบุญมีมนุษย์หันเองละสังเมียตนปากบ่ขอบเท่าผีปอปากปลาละเท่าผีบ้าเท่าข้ากินนะครับลายายปากกุดเท่าปากกินละทั้งปากเน่าหามาเหม็นนะละปากก็เป็นเกินละคนละหาบ่ตำมันแท้เท่าปากแปรหาเรื่องเองป้านั่นละติดจ่าได้ป่วยปากเปลี่ยนละเท่าปากแปรหาเรื่องเพียงแต่ผัวหาแต่เงี้ยเจ้าเป็นละเมียบ่แม่นแม่แต่บ่ถือความพักเจ้าให้เศร้าเอายาสัจจาให้มันบ่สมเป็นจานต้องเลี้ยงจานกะเบื้องจานข้าวบ่ายเศร้าตีลาจานขี้ซี้เศร้าจานอย่าเอ่ยมาให้เศร้าไว้ได้ยินบ่เว้าเล่นเว้าอีหลีกะบ่จานต้องเลี้ยงจานกะเบื้องจานข้าวมาจานขี้ซี้เจ้าจะเว้าจักเทือแต่ข่อยบวชเขาเพิ่นข่อยจังซี่เขาเพิ่นจังได๋ลาจานสดใสคือโตข่อยจานเพชรพ้อยจนคนซาจานหญ้าโหญ้าซาไปกะจาทั้งยกย่องจนเสียงก้องกะเดืองเมืองนำลาเสียงข่อยดังอยู่เปียงเปียงฟ้ากะเดืองลมบนละคนนิมนต์บ่เศร้าภาคเทศกะดีเกินใต้บ้านเองนำลาหาเทศนั้นกันเทศโอ้คันโดดันละจนละคนสาลาคันเม่นห้าบ่มากินเนาะไกลหน่อยปานนี้ข่อยได้นั่งเมืองคุยคันเจ้าบ่รอข่อยสิกบ่วัดบ้านกลางของนี่จารย์สมิงจังคนที่เป็นเจ้าวาดโอ้ใจแม่นคุยเนาะจักกี้ก็เทศน้ำกันเขาเล่าคันแม่นบ่แต่ข่อยบวชอยู่พุ่นสิกออกมาตายยังคันกะเจ้าตัวรอข่อยสิกมากคันข่อยรออยู่ไสเออทำตาบ่ฮู้เอาข่อยรออยู่ไสเถ่าไปลองสารพันอุ๊ยติไปลองน้ำโมก่อนไปลองไหนเถ่าไปลองน้ำโมข่อยก็นอนฟังดีดอกโอ้ที่โอ้ไม่ออกลองมวนตัวหนึ่งตัวว่าลองไปลองมาลองจบแล้วเพิ่นย่างผ่านนางกุฏิข่อยก็ทำเจ้าย่างผ่านนางกุฏิข่อยจะลองยังจงหัวบ่ไปวางไหนเอ้ยหลวงพี่บ่ซึกบ่บาดเอ้ยข่อยว่างสี่นะว่างสุดนิ่งกูเสือกแมวเลยมาเศร้าขันโอ้ลาเท่าหาเอ้ยลาข้าวเจ้าเคยเป็นสาวหน่อยไปวัดว่ามือละหาหงเถื่อลาเจ้ามาเฟือกันอ้อยเว้าจนเสียเต็มเลี่ยมบักเฟืองลาเลยสื่อขอกมาลาอยู่น้ำกันบ่ฮู้เรื่องยามเท่าแก่พระแปรปวนลาเท่าบ่ควรเลยบ่งามบีกบ่ควรสิจ่าเว้าเฝ้าวัดมาจนค่อยเท่าลาเนาอยู่วัดโดนหลายจนหัวลานไปจนเคืองลาคอยถึงทำดอกก้อนเจ้าคอยเศร้าแล้วอันเรื่องสินนะครับลาคอยหัวมือถูกสิ่งสินละคำว่าบาปหรือผลบุญละไปกับไปกลับไปเลยยาสิมาดอกกาเอื่นเองนะลาเรื่องวัดว่าคอยเศร้าแล้วเรื่องทำบุญคอยพอก่อนนะลายาว่าลืนคำสอนย้อนบ่ดนเด้อหมู่เจ้าอย่ามาเว้าคอยบ่ทำเอื้องนะลาพี่จันขอบอกย้ำทำไปโลดไปเสียทำนำลายายบุญสีสิทำไปบอกว่าเลยฉันทำได้แต่ว่าเงินในถุงคอยโอ
อ้ยเป็นลาแต่ว่าเงินในท้องไข่ใส่ของไผ่ของมันทั้งตนเจ้าอย่ามาเกี่ยวสาธุลาเงินบาทหนึ่งสลึงเดียวลามีเป็นพันไข่บ่ไก่ให้มันเลสิเจอบ่ไห้ตามังมีสันดอกนานาเท่าอย่างเรื่องว่าแล้วว่าเจ้าบ่ต้องกับข่อยเจ้าอย่าไปกับไปซะเฒ่าเอ้ยเจ้าบ่ต้องมาชวนข่อยลายายบุญสีอกหาสอนล่ะพ่อปานเต่าเผาจีลาจาแม่นสังจานละบุญมีจานกี่สีขี่กงยองพ่ออยากปล่อยให้หาลุงและเท่าปีบ้านป่าส่วงเท่าแห้งกวงคอคำและเท่าหาต่ำผู้ตับไตสร้างเบาไปบ่เป็นเรื่องและสร้างเบาเครื่องหัวใจคอยความบ่จริงหาเบาใส่เกิดแค่น้อยจนว่าใหญ่บ่คือไปรอบวัดซ้ำนะหาเข้าเบาโลดบ่จริงแม่ใหญ่นะและมีแต่เจ้าพะแลนวิ่งเข้ามาทักอยู่ในเฮือนน่ะไปมามือหึงเดียวนี่โอ้ยมาบิณฑบาตกะแวกินน้ำเฮือนโคตรเอ้ามันหิวน้ำกะแวสันน่ะมันสิเป็นหยังนี่โอ้ยมันบ่ได้ว่าจะมาคนได้เดียวนี่แม่นบ่บุแม่นโคตรลาเท่าเอ้ยมีแต่เจ้าพะแลนวิ่งเข้ามาทักอยู่ในเฮือนน่ะลาเจ้าได้เวียนมาจ่าอยู่บ่เซาประจำบ้านน่ะลาจานเอ้ยจานผมหน่อยเออหัวหลานของหัวหลานโดนไปยังเดียวนี่เขาพี่บ้างมาต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนผมใส่ผมหลายดอกมันจะคือบ่ล่ะคือโพดจานเอ้ยจานหัวหลานเออมันมีหลายหลานอยู่แล้วอยู่นี่เด้อมันไม่หลานใต้ธรรมาดอกขอโทษจะมาว่าก่อยเฮ็ดหยังเดียวลาจานเอ้ยจานผมหน่อยลาบ่สมซื้อผมหน่อยกับหัวหลานมันไกลๆกันอะไรเว้าไปโลดต่อพี่บ้าหามึงลาบ่สมเสื้อว่าเป็นจานละแต่น้ำอื่นบ่สมซึมนะเจ้านั่งใกล้ฟังน้องบ่เหงามันสิเป็นอยู่ในป่าเป็นหงเหงาได้ก็ว่าเอาโลดกูสิงอมมัจจีลาเท่าเอ้ยบัดพวกเว้าเขาสาลืมลาว่าเจ้าของนักเทียดเฟืองคนลือเรื่องว่าโยกย้อนลาสร้างบ่อเบิดตัวกระดอพ่อซ่อมซ้อนคุณจานลาบวชมานานสาวพันสาขุดสลากกับบ่ได้เออเป็นเว้าไปก็ได้จะได้ข่อยบวชมาตั้ง20 30ปีแล้วก็ได้ก็เป็นว่าข่อยจะบ่ไปสังเกตเนาะเวลาไปได้แต่มันสาแล้วสวดมนต์น้ำมูกเฮ็ดปากมามัดแบบๆข่อยได้แต่มันสาแล้วอยู่หอดมันสา40ตี้เอาปากมามาแบบๆเป็นหยังหั่นโอ้ยก็สวดทั้งเขาแม่นบ่ได้คือกันแล้วได้จิติได้ซ่องคือกันลาบาดเราไปมาคืนบ้านแนวสันดานหนอคนสวงลาขั้นเมนูเจ้าสี่จ้างกะบ่เอาเป็นพวงลาขั้นหูโตนอเจ้าสี่สาตีคอยบ่สนความเก่าความหลังกันยังเถ่าลาเถ่ามีย่ำทำบุญกะสิปาธนาเวียนเห็นน้อยงางสิไก่เหนียลาจานบุญมีจานกะเทินจังแม่นเกินชาวบ้านลาจังแม่นคือคนหัวลานเกินคำคู่คือเพิ่นว่าเว้าลงไปลาปาดเลื่อมคล้องตองปล่อยที่มาทางป่าอย่างบ่ตื่นแมวนะ
และนี่แหละน้อเพิ่นว่าเฮาตื่นบ่วงดวงตื่นไผเลยเศร้าจอมอันขอควายบ่แขนขอขาดใจสิไล่ห่างลาไปคนทางควายไปสายงัวไปขวาควายวางแยกและแปลกน้อซุ่มกำกิ่งหล่อพัดผลเขาใส่แต่เมืองสมัยนี้งัวเลควายเขาบ่เลี้ยงเปลืองยาอ่อนมันสอนขาดและนักปราชญ์ลืมนกของวัดสิแม่นอาจารย์บุญนี้เนี่ยลาโมเขาดีเกินบ้านนี้งานหยังทำเป็นมัวลาพร้อมกับทางหลวงปู่ผู้เล่าอยู่โรควัดกวงผู้ทรงไว้ศาสนาเดนโนก็หัวอยู่ซื่อไอ้ทิศจำมานั่งใกล้ๆคลองมาตีคลองไอ้คนนี้เฒ่าเอ้ยแม่นยังจานเอ้ยนี่จะแม่นหาแต่เรื่องแต่เล่าน้อเจ้าหาแต่เรื่องแต่เล่านั่นจะแม่นเจ้ามาอ้อยเว้าเอาปานว่านั่นหาเรื่องแซ่ตะข่อยหาว่าข่อยนี่อ้อยเว้าไปเอาเจ้ามาไว้เถิดผัวว่าติเฒ่าบุญสีเอ้ยมันแม่นข่อยหาเรื่องใส่เด้อเฒ่ามันให้แม่นความจริงเจ้าเป็นเมียข่อยเป็นผัวก็ย้อนคำของเจ้าเจ้าก็เป็นคนเบาเจ้าก็เป็นคนว่าสิกับมาโดพี่จานเจ้าว่าจังซี่บ่แม่นพี่ข่อยบ่ได้หมายความว่าจังซั่นเด้เฒ่าหมายก็ว่าจังได๋เดี๋ยวอุ้ยสิออกมาโลดคําบ่ขี้คาดแบกด้ามบักจกข่อยว่าซี่นั่นล่ะมันความเก่าตายมันน่ะเฒ่าบุญสิเฒ่ามีแม่หยังสิออกมาแล้วคันข่อยบ่เอาข่อยก็เลยตูนฟาดอีกอย่างนึงคันข่อยบ่เห็นแก่หน้าอีพ่ออีแม่น่ะเฒ่าเป็นหยังจ้างก็บ่เห็นขาอ่อนเออว่าบ่ข่อยอยากเอาเจ้าแล้วเถาะป้าที่โตเจ้าบ่รอข่อยสิจ้างข่อยก็บ่สิได้เดี๋ยวอุ้ยเฒ่าคันเว้าคำกะล้อสองคำกะล้อเอาจังซี่บ่พอเอาจะได้ปากันมื้อนี้แล้วนี้ไปบวชไม่ตายข้าพระเหลืองอยู่หันข้างนี้บ่บายหยังเด้หรอกโยมเซาๆๆๆจะเว้าเถาะปากันบ่อย่ามาเอาเรื่องหางยาปากแค่ว่ากูสินี้ไปบวชน้ําจานหนึ่งมาอย่าเว้าเถาเรื่องหางยาปากันอยู่นํากันอยู่ปานนี้มันสิไปเว้าหยังเรื่องหางยาปากันเถาเออคันอยู่มาพอปานนี้เจ้าก็อย่ามาขึ้นเสียงใส่ข่อยบ่แม่นขึ้นเสียงเรื่องวัดเรื่องบ้านมันเป็นหน้าที่ของข่อยอยู่แล้วข่อยสิไปมื้อนี้มันวันศีลได้เห็นกว่าจารย์สมิงเราบวชชีพามก็จะสิไปบวชน้ําเพิ่นเสด็จเถาบ่เป็นหยังดอกเจ้าอยากไปเจ้าก็ไปโลดเถาเรื่องวันว่าเจ้าบ่ต้องมาชวนข่อยเจ้าไปแล้วก็เอาบุญน้ําฝากข่อยแน่ข่อยบวชมาโดนบ่เคยพออันตัวบุญจักเทื่อไม่ได้บ่เพิ่นใส่บาตรใส่พกนะมีแต่เสียกับเสียท่านเท่าไรเมื่อเท่านั้นก็สร้างซ้ำเรื่องวันว่าโอ้ที่จะแม่นเนาะเท่านั้นละหาร้อยเท่านั้นละเมื่อเหนือเมื่อโตแสดงว่าว่าไปแม่นบ่บ่เจ้าอยากไปเจ้าไปซะเถาเจ้าไปแล้วเอาบุญน้ําฝากข่อยเนี่ยข่อยบวชบ่ได้มันก็พออันโตบุญจักเทื่อนั่นข่อยว่ามีแต่เสียกับเสียท่านเท่าใดเมื่อเท่านั้นก็สร้างซ้ําเรื่องวันว่าอุ้ยข่อยบ่เอาน้ําดอกไปไปเจ้าไปโดข่อยบวชแล้วบ่แห้งแล้วเถาไปซะอันฟังเว้าอยู่นี่จานใดจานดอกตัวนี้เจ้าอยากไปบวชสิบวชหยังก็แล้วแต่มันก็บ่จานบ่ฮู้วัดฮู้ว่าอีหลีตัวนี้เออเอาคันบ่ไปก็นั่งเต็งเฮาเจ้าของอยู่นี่มีบ่ล่ะสุดขาวนั่นซื้อให้ดอกเออมีบ่มีข้อก็สิเอาอยู่นี่ล่ะเฒ่าพูดข่อยเพิ่นนึงอยู่รอๆแม่นเยอะเอามาใช้เอาแน่ปู่โจกูบ่ทุกข์เอาๆๆก็จะซั่นก็อยู่เด้อก็สิไปวัดก่อนนำข้าพร้อมไก่นี่แม่เออจังบ่เป็นแต่สั่งให้เนาะแม่ใหญ่เอ้ยสิล่ะเพิ่นว่าเอาผัวผิดกินจนฮอดมื้อตายสั่งหมามันต่อจะได้กับผัวเจ้าของคือเก่าเนี่ยเพี้ยนที่กันนะนี่บอกได้ผัวหัวล้านบ่อื่นมองแต่สิค้ำตัวเนี่ยข้อสันบอกบ่ยากบ่เศร้าโว้ยมาโพดมาโพดเนาะไปวัดดีกว่าหลังจากที่สนทนาธรรมไม่เป็นที่รู้เรื่องกับเฒ่าอาจารย์บุญมีแล้วจึงได้จัดข้าวของลงในตะกร้าแล้วก็ตรงมายังวัดวารามพอมาถึงแล้วก็ไม่เห็นมีใครเห็นแต่หลวงพ่อนั่งอยู่องค์เดียวจึงได้คิดอยากจะสนทนาธรรมกับหลวงพ่อจึงนั่งดุษณียภาพอยู่เพื่อรอการสนทนาธรรมกับหลวงพ่อก็มีนาคาละบัดนี้แลบัดนี้ธรรมภาพจะได้หันมาว่าหน้าที่ของหลวงพ่อทองสาผู้เป็นสมภารวัดผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในศีลธรรม
ทำหน้าที่ของเจ้าวาดโดยไม่ขาดกิจวัตรทำเคร่งครัดตลอดมาเทศนาโปรดญาติโยมคนทั้งหลายจึงได้กราบไหว้วันนี้ก็เช่นเดียวกันได้เห็นโยมบุญศรีมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาปรึกษาดูหน้าตาไม่แจ่มใสเป็นอะไรมาล่ะโยมอ้าวไม่ออกบุญศรีมื้อนี้เจ้าคือมาตั้งแต่เช้าคือมาตะกอนโมแม่เบิ่งหน้าเบิ่งตามันก็จังสีหมู่อยู่มันมีเรื่องอันใดล่ะไม่ออกบุญศรีมันสิเป็นนมัสการบ่ซะล่ะพอนมัสการเจริญพรนะสวัสดีปีใหม่อื้อไม่มาได้หลายมือบ่ฮะเออหลายมือก็จังหัวมันปีใหม่คือเก่าหั่นล่ะโอ้อ๋อมหาภาคก็ยังสวัสดีปีใหม่อยู่ก่อนว่าแต่มากกว่ามาแต่มาทีหลังหมู่เพิ่นมาก่อนหมู่เนาะเออแม่นอยู่เอาใจใส่สมกับแม่วัดแม่ว่าอยู่จ้าบ่เป็นหยังดอกเนี่ยอาจารย์อยู่ได้แนวอยู่แนวกินมาหลายอยู่ดอกได้อันใดแน่ล่ะหาบักฮุ่งกับบักกอซ่ากันมานี่มันคือเว้าความเก่า2อันจะสั่นไม่ออกบุญศรีความเก่า2อันจะได้คั่นนี่อ๋อบักฮุ่งกับบักกอมันอันเดียวกันบ่แม่นสิมาโอ้ยลืมไปว่าสิว่าบักฮุ่งกับบักตัวเออโอ้ยมันสูดแห้งหลายเบาเพี้ยนเบาถือขอโทษผู้ขาอาตมาคือบอกค่อยๆนึงมันก็ยังสูญแห้งแค่ไม่ออกบุญศรีเอาบ่ได้สูญในพระได้หรอกสูญในผู้ใดสูญในเท่ากันหัวล้านอยู่เฮือนพุ่นเอาอัยวาหัวล้านบ่ได้ที่ว่าแน่มันเป็นหยังในไต่ธรรมาที่มีหลายล้านอยู่เด้เอาก็บ่ได้ว่าล้านไต่ธรรมาเนาะโอ้ว่าล้านจานบุญมีล้านอยู่ทึกผู้นั่งเหลืองมากๆอยู่โอ้จานบุญมีฮะนะนั่นแล้วหัวยายศรีน่ะนะโอ้ยหลวงพ่อตื่นเนี่ยมื้อเช้ามาจังได๋จะคอยจมคอยจมแข้งจมมาแต่บัวขาดใส่เงินเปลืองแล้วว่าจะได้อันไปวัดไปว่าก็ไปท่านโพดท่านพ่ายพานะเพิ่นออก10บาทเพิ่นว่าผู้ขาออก50พุ่นปานนั่นอยู่บ่โอ้ยกะหลวงพ่อก็สิเห็นตัวน้อยเป็นจานเก่าแล้วก็อาจจะเป็นจังซั่นบ่แล้วก็ยังเคยบวชเคยเฮียนอยู่ได้สิเป็นจังซั่นบ่ไม่ออกเคยบวชสิเป็นหยังบวชบ่ฮู้ที่ฮู้แดนเอ้าบ่แม่นหาเรื่องซะแล้วสิบ่ได้หาเรื่องเอาแต่สิซะหลวงพ่อฮู้ที่แต่สิได้เป็นจานเนาะเอามาสิคําเอาจังได้จะกันเพราะมันสบายใจเนาะซะดอกซ้ําหมู่มาโอ้บ่สบายใจก็เลยอยากฟังเทศมันบ่สบายใจก็เลยอยากฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยสนอกว่าเฮ็ดเนี่ยคันสิฟังเทศก็ได้เฮ็ดหยังติดระบบกันเทศหั่นนั่นคันว่าให้เทศก็ถามหาตายแต่กันนะพระเอ้ามันก็ต้องยกอ้อยยกคู่ซะก่อนนะไปฮึโอ้แต่บ้านแต่เมืองเพิ่นมากก็สิใส่พร้อมหมู่บ่ได้ซะบ่เด้อโอ้ผู้ใดมาก่อนก็กินก่อนน่ะเนาะเฮ้อโอ้เอาหัวน้ำก่อนหมู่เนาะน้ำก่อนหมู่เนี่ยอ้าวใส่ก็ใส่ก็ได้5บาทฮะคนบักใหญ่บักโตก็5บาทโอ้ยกะเทศเมียจานเนาะนั่นเห็นบ่แม่ใหญ่ใส่หรอกนั่นอันนั้นของเพิ่นบ่แม่นของยายศรีเอาก็สิแถมน้ำกันน่ะล่ะเอาม่วนเอาหอดใส่บ่ว่าเด้อ5บาทสิหลายเรื่องเลยขอหลวงพ่อบ่แม่นหนังตัวอย่างนี่ขอเชิญสวัสดิ์ผู้ฟังแหล่งกาเสเสียงสำเนียงวาดถือโอกาสอันเอิ่นเพิ่นเลยนะนั่งอยู่เฮียนขอให้พ่อคาดเตือนไว้ขอแน่สิเสียดายฮะหมายว่ามีงานเดียวได้เที่ยวมาจังเห็นพ่อละคอยไว้ไว้เขามาเอาบุญน้ำเพิ่นแน่หลักเงินเท่าเมื่อเดือนนะเงินเท่าพ่อยายจำได้ยินซ้ำมาแน่บ่น้อหลักเงินเท่าพ่อยายคายอยู่กับภายทั้งทิศเหนือเหลือแห่งธรรมาพระผู้เทศก่อนแห่สะอ้อนโอและขอรู้ไปให้ดังไปเท่าตัวบอกไปทุกครอบครัวหูอยู่ตัวมือนี้เพิ่นมีแลเทศนาถ่ายเด้อรูปบัดจังนึงก็ถ่ายดีเด้อันรูปเขาไปอาบน้ำอยู่บัดจังนึงก็จังถ่ายดีเด้อเนาะบัดเฮาเกณฑ์แล้วโยมมาใส่บาตรแล้วบ่ให้เพิ่นย่างมาใส่รูปมันจะงามเออยางมาใส่โลดผู้ใดยางได้ยางบ่ได้ก็บ่เป็นหยังดอกเออยางมามันจะงามเดี๋ยวให้เพิ่นจับภาพเอาฮอดใส่แล้ววางไว้ผู้ยางบ่ได้ก็จังอยู่หั่นละเดี๋ยวจะค่อยบริการเพิ่นคันยางได้ก็ฮอดใส่ละบัดเอาไม้เริ่มต้นได้ยินบ่นูยุมแม่ป้าอยู่กำภายตะวันตกบอกแน่หรือบ่ท่าหยกให้พกเงินไปนำพองอย่านี้ซ่อมเบิ่งแล้วกำลังเห็นเงินขะลงบาทจึงประกาศตามนาปุมาทายตื่นโตกับไผอยากฟังเทศกูอยากฟังโอเสียงห้องห้องอ่ะจะต้องเตรียมเงินท้องทันหยอดเหรียญไปนำพร้อมอ่ะส
ฉันตัวน้อยไม่ใหญ่กว่าประเพณีอีสานบาดหากเวทจังสันมันสิเตรียมนันเหตุขออังอึกละแม่นกิ่งบ่อพวกพี่น้องที่สันเอ่ยสาเลยไทยฮะไผผู้มาฟังคำไปนั่งกำดอกเงินไหวไผผู้มาฟังแหลกกระทำบุญไปน้ำเนียเพื่ออุทิศเผยแผ่ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่มีพระคุณผู้ที่มรณะอาจเมียนกระเสียนสิ้นอายุไขเกิดเจตนาของโยมที่มาปฏิบัติธรรมมื้อนี้ก็หวังว่าอยากทำบุญน้อแม่น้อสาธุสาธุเองสาธุด้วยอำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมบริจาคท่านแถมสมภารใส่บาตรด้วยเชื้อนี่ไข่ชอบบอกใครนั่งใจนึกต้องตึกให้เป็นแก้วสารพัดนึกลาลึกใดไหลล้นน้ำอย่าได้จนเงินใส่ปัดใจดอกทั้งสี่ให้มีสุขสวัสดีมีเงินทองมือนี่เป็นเศรษฐีมือนาดังคนกางในก้าวไอ้ดอกนาสถานอยู่นอฮันเดสาธุแม่ขาวคณะแม่ขาวบริจาคท่านบูชากันเทศคนละ20 30พุละ100พุละ200 300ก็ได้เงินทองบริษัทกันเทศประเทือนี้ขอให้ไหลมาเข้าในกระเป๋าคือเก่าเด้อแม่เด้อให้เป็นผู้มีอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญถูกพ่อละเนาะ5บาทเนาะพ่อละว่า5บาทพ่อจังได๋ผ่านบักฮุ่งกับบ่ทันแล้วอยู่ผ่านกับผ่านสาบ่ด้วยผ่านแต่เทศเลยบ่ผ่านเอากับผ่านไปนำฟังไปนำอยู่นี่หลานหลวงพ่อโอ้เอาบ่ทันพ่อเข้าให้มันคุ้มค่าในติเนาะนั่นโอ้ยเห็นแต่ว่าเทศพ่อได้ตีราคาก่อนละบาทนั่นมึงเอาก่อนละบาทเอาที่ตะพาบริตีราคาเอาจ้าแม่ออกมาเนาะเพิ่นกำลังเบิ่นๆมาพุ่นน่ะเอามอนเขาทั้งพี่ออกไปทั้งคุณเด้อแม่เด้อทั้งตะมันออกบอกไปทั้งคนโต๊ะพุ่นละเอาจังบ่มันจังบ่กีดกันนี่ไขประตูข้างทางเปิดถนนเปิดหนทางว่างทางสิไข่ป้องฟ้าเบิกเมฆเป็นสีทองเลือกวิธีการจังแจงดอกเป็นมือดอกไม้ตามฮะได้เห็นโยมทุกทุกท่านพร้อมมานั่งกันเป็นฐานฮะสันดีใจได้เห็นโยมที่นั่งฟังกระแสเรื่องฮะฟังเทปเสียงประทับคอแปรตามของมโนกเลียงแม่นสิเป็นเทศเสียงเรียบเรียงมาจากควันเข้าประทับเจ้านอปุถุคูบ่แม่นแหละโกโกปากไว้เสียส่วนฮะมีทั้งธรรมมีทั้งบุญบอนบอกคุณได้ตอนท้ายครับเราฟังมันได้ให้จบพอนี่ท่านทำบอนเอื่อนอวยซอยวิจารณ์ใส่ทางกระทั้งนาบอนนิทาอันอึดอย่าห่วงไรตั้งแต่บ้านหลานลูกให้เศร้าป่าสลามาสามาสวรรค์มาแต่งบุญขนุนคำครับอันประทับยำฟังใดหูตาใสใจจำเจอฟังกะฟังกันซื่อๆหูบ่ใสใจบ่แจ้งอันควมนานาผัดบ่มีคิดโอกาสดีในเทือนี้ขยมทานผู้มาฟังนักเทศดังตามโยกผู้ที่ฟังที่เห็นแจ้งครับบทแสดงเสียงหูร้องฟังดูสิเห็นคาแล้วฟังไปก่อนขอนาคไหวบักตูชิตึนนาอันวัดว่าปาดบอกเห็นมองบอลจังว่าหน่อยยมน้อหันมาจากดอกบอลบันบอลหลวงพ่อทองสาได้หนีปลาดอกขึ้นมาเสียงบอดีได้วังเว้นเห็นปิดไปปัจจัยพร้อมการของเงินข้าวาดเลยเอาปากันปล่อยห่างดอกวังทีมนะดอกพายให้ตัวอันว่าเฮือนกันแลหัวของเก่าได้เศร้าลาทั้งปัญญาและบุตรรักกาเราลืมจนหมดสิ้นน่ะดินเคยทำนักเคยสร้างว่างหมดไปใจบ่จั่ว15ปีแต่ตั้งตัวทำความเพียรดอกกิจมันแนวหวังได้กระส่วนบุญครับอาดีตหลังดอกก้อนผู้นาเป็นคนตื่นดอกลืมตัวใจบ่จ่วงน้ำบุญเรื่องวัดบ้าบ่เคยเว้าเมาลืมตนคนลืมเฒ่าเมาน้ำหน้าเผาน้ำให้เกือบเป็นหมดเวลาไปบ่มาใส่คันซองแจงเอาตอนนี้จังแม่นบุญฮะลาความเก่าหลังอดีตบุญบ่ต้องตาวดอกหวนกาหับใหญ่
มาทำบุญต้องเป็นบุญการพายเฮาผู้ทำแล้วเฮานั้นเป็นคือแก้วกระจุกเฮาได้แย่งเบิ่งจังศีลดอกวันแจงบ่ทำขวานั่นบ่ดีลาโยมบุญสีเอ้ยจานบุญมีหูเก่าอยู่แล้วแต่คุณค่าบ่หวานนะเป็นคือคำปริศนาผลว่ามาดอกจะหาไว้ใกล้เห็นคุณค่าอันเป็ดไว้ที่มีค่าลิงหูว่าน้อยแก้วเป็นของเล่นดังเกียรติฮะจานบุญมีเล่าบ่งหวังดอกควงสินสินทำเก่าที่มีพ่อใจเลยวางบ่จดจำซ้ำใจเลี้ยงเห็นคุณค่ามาใหญ่มามาทำใบเจ้าคนทำเจ้าคนกอบ่ต้องฟังผู้อื่นเบาเจ้าทำใดดอกแก้ตัวศาสตร์ว่าคนคิดสวัสดีแต่หมู่บ่เคยทำมือบ่พายเอาติลาผู้แก่ดึงจนอิดลางและยายสีเอ้ยจำเอาซาจะไปห่อนจานบุญมีผู้หัวเธอโอ้ยอัศวาพูดแล้วต่อบ่แมนบ่ซั่นแมนอยู่อ้าวดีก้าตายสัวก้าตายก่อนสิตายค่อยมีบุญแก่แม่บุญสิเอ้ยให้ชื่อไว้มาทำสางเจ้าอย่าถอยหรอกนาศรัทธาอยู่นอฮันเดมจังสันไม่ออกบุญเสียเลยยายบุญสีได้ฟังขอย่อคดีทางหลวงพ่อลาขอขอบคุณผู้พนักแจ้งแสดงขอดอกบอนาเกนหลวงพ่อเอ้ยผู้เป็นใดหนอลาวินออกจากเมืองมาแสงลาตื่นมาแปลงมาทางบอนสิไปภายนาลาเพื่อนดูหนากับแปลงเกียงถากจนเพียงเกียงมิลินลาเพื่อรับปดมีวังสินกินของเก่าแล้วก็ตั้งทางนาดอกบอนไปลาโนหลวงพ่อท่านบุญนอขอบใครตายแล้วเกิดสิมีปลแหลมลานี้จากจนมหารวยบอนเพื่อเพียงไปภายซอยลานี้จากมาบ่กลับโคงหนีจากดูนอโพเตือนลานี้จากบ้านละจากเหงามาทำเพียนแล้วผ่านแจ้งมาเปียงสร้างบอนสวรรค์ละนอหลวงพ่อหนีจากวังน้ำจันบอนปั่นปวนพาวอกละปลูกจากลาบก่อนอประทำได้น้ำบางลานี้จากทางที่มันเหี้ยเศร้าเป็นเสือที่หลวงป่าละทางหลวงพ่อซื้อท้องสางมีแนวได้ซอยแก่ผัวข้าน้อยผู้บาปหนาหลวงพ่อเอื้อนำและจานเมื่อมีเล่าซ้ำกับคนเป็นบ้าตามัวมืดบ่เย็นหัวล้ำและเล่าเป็นคนบ่ฟังคนสัวบวชเลี้ยนบ่เป็นกล่าวและยุ่งว่าข่าวเล่าว่าแล้วแก่กันมันบ่เถื่อนพวกบ่คลายมัดบ่แก่ปฏิทินว่าสมตังและอีกอย่างหนึ่งสินและทำเล่านั้นบอกก่อตั้งเบาใหญ่ทั้งตีสองอันและใจบอกจูงว่าสิย้อมือหนวบหัวประสงค์องค์เจ้าและหลวงพ่อเอิญอยู่ไปนั่นบัดว่าเถาย้ำจิตตายใจเล่าเป็นและหลวงพ่อเอิญซอยยุ่มเนี่ยและแก่จังได้จังสิให้เล่าหันอ่านเขาวัดว่าเดนุYeah.
านบุญนี่เราเป็นคนหลงทางทางเคยเที่ยวบัดบ่อยังซะแล้วอีกอย่างนึงนี่ล่ะเนาะเพิ่นว่ากงตลอดสร้างลือสร้างลืนขอกงตื่นหล่อเห็นทางมันสิแก่ดอกบ่ไหวหลวงพ่อเอ้ยซอยดึงซอยลากให้ข้าน้อยแน่เถินแห้งเฒ่าบัดแห้งเว้ายากนี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าเฒ่าหูรู้สหายากก็สิแม่นเฒ่าจานอยู่เฮือนนั่นล่ะโอ้อยากให้เล่ามาวัดมาว่าแม่นหมู่มาหลายปฏิบัติธรรมแม่นอ๋อนําอาจารย์เห็นบ้านเห็นเมืองเพิ่นไปผู้ค้าก็อยากซวนเล่าไปแต่ว่าเราบ่ไปจักเทื่ออยากให้พร้อมจักว่าเราเบื่ออีหยังกระดักกระดอนเรื่องวัดเรื่องว่าซั่นดอกโอ้หรือว่าเราเคยบวชนานบ่เราก็เลยบ่มาซั่นดอกก็บ่ฮู้ล่ะเนาะเป็นจังได๋เว้าแนวใดแล้วเว้าจังสิซวนเว้าเบิดเว้าเบิดมื้อเช้าที่ซวนมาแล้วบัดค่ําแอวและแก๊กซะเด้ปานนั้นแม่นหน้าขึ้นฟ้าปานหาหน่อยเฮาคือปานโอ้ปานคํานั้นเป็นจังซั่นมันสิบ่เข้าตําราโบราณเพิ่นว่าไว้ที่แม่อาวุธสิโบราณเพิ่นว่าจังได๋หลวงพ่อโบราณเพิ่นว่าสิว่าเพิ่นว่าทิศแห่งห้านจานแห่งหายเสี้ยงน้อยสากเบื่อโอ้โหแล้วบวชโดนหลายเมื่อเราเป็นบาปเอาเป็นก็สิเป็นแต่จานอยู่เฮือนนั่นล่ะโอ้กัวยายศรีน่ะเนาะเออทิศจานบ้านนี้บ้านนั่นก็คือสิบ่เป็นดอกติโอ้บ่สิเป็นผัวเจ้าคือเก่าหั่นน่ะแม่นนั่นล่ะแม่นมาแกนจะสิว่าจังได๋ครับเอาจังซี่หลวงพ่อบาดเอาจังได้ญาติโยมก็มาเต็มศาลาแล้วเนาะเออแม่นล่ะเออไม่ไงทั้งบ้านได้บ้านนุ่นพยอมมันโคกพยอมเพื่อสนมเพิ่นก็มาหลายเออทั้งบ้านขวาวใหญ่บ้านขันใหญ่แหนมเห็นละโว้ยหลายตัวละโอ้ยพี่น้องอำเภอสีขอเอออำเภอสีขออำเภอสนมมาเบิ่งวะฮะหวยตับท่านก็มีเออหวยตับท่านก็มีมากหนาหลายตาเพิ่นอยากได้บุญเพิ่นเลยมาเอาบุญท่านนั่นแล้วจังว่าอันมาเต็มศาลาจะสิแล้วเออเอาจะสิสาวหลวงพ่อบานเอาจังได๋สิเป็นหัวหน้านำพาหมู่เว้าซั่นดอกว่าแนวใดบุษาดอกไม้เออแม่นบ่รับบ่ได้ติศีลนั่นโอ้บุษาดอกไม้ก็ต้องรับศีลซะก่อนแล้วดอกฮึครับศีลของพระพุทธเจ้าเป็นนี่ 30,000 40,000 หมู่เพิ่นมานี่พวกยายนี่เพิ่นอยากได้ศีลเลยเพราะศีลมันดีโอ้มันดีจังไหนมันดีตัวนี้มาอยู่น้ำกันนี่งามบังเดือขาวทั้งภายนอกนี่งามกายงามกายบันนี้ภายในคืองามจิตใจพอทำมาคือศีลของผู้ใดเจ้าผู้ใดก็อยากได้ผู้ใดก็อยากประพฤติแม่งถืออยู่หลายอำเภอมาร่วมกันอยู่นี่หลายหมู่บ้านมาร่วมกันเพราะเพิ่นอยากได้ศีลแม่นเพราะศีลนั่นมันดีวิเศษจ้ามันเข้าสุภาษิตอันนี้อีสานบ้านเฮาเพิ่นเว้าว่าจังซี่ตัวเพิ่นว่าจังไหนเนาะศีลนี่วิเศษล้นเกินกว่าเงินคำใดก็ออกไม่ออกเอ้ยบ่มีราคาเทียมเปรียบปูนศีลใดศีลพระตอมใจแก้วเป็นดีดังกล่าวเป็นผู้สาวผู้บ่าวแห่งโกถือได้แห่งแต่ดีถึงสิเป็นเด็กหน่อยก็มีศีลก็คือใหญ่หุ้มนักปัดเจ้าฟังแล้วก็ซาดื้อศีลนี่มันบ่คือแก่นกู่หอมแต่ย่ำล่มผัดว่าเด้หอมแต่ย่ำล่มผัดกินละอองมาตองศีลนี่หอมไปใดคนล่มเหนือถูกทาบ่ว่าเหนือและใต้หอมใดคู่สุทางศีเลนะสุขติยันติให้ถึงสุขใดพอศีลศีเลนะโภคโภคสัพพทาทรัพย์สมบัติสิเกิดขึ้นเท่าไรพอศีลศีเลนะนิพุตติยันติตัสมาศีลังวิโสทายนันศีลนี่ละเด้อสิเปิดปองให้เฮาขึ้นสู่นิพพานก่อนสิท่านเพิ่นจะให้มีศีลก่อนไหนเห็นบ่อันเวทเส้นดอนเพิ่นสิได้เป็นผู้ใดเจ้าเพิ่นท่านลูกท่านเมียท่านเขาของเงินทองสาวาสิงมาแม่นว่าผู้ขาสิท่านผัวกับจักผู้ใดเจ้าว่าสิท่านก็บ่มีผู้รับได้ใครแม่นมีผู้รับผู้ขาสิแถมข้าวสารให้เขาอยู่ดอกศอกนึงปานนั่นนะปานนั่นแล้วมันสิท่านพิ่นไปมาแล้วมันสิบ่คือฮอดกันบ่เหรอบ่คือฮอดผู้ใดดอกโอ้กระสร้างขอจังได๋แต่ผู้เดียวนี่ล่ะเออมันได้แต่มาวัดมาว่ากันยังพอไปเอาจังซี่สาวหลวงพ่อเอาจังได๋เอาขันจะสั้นพระสวดบาตรเรียบร้อยแล้วบัดนี้พระเข่ายกมาแล้วบ่ให้หลวงพ่อจันได้ขึ้นละหมาดก่อนเฮ็ดจังได๋ให้เทศก่อนเออให้เทศก่อนอีกกันนึงกับบ่มันมันสิบ่กินเบิดบ่เหรอไม่สิไล่ทาเนาะโอ้ทรมานกันปานนั้นมันบ่ยากดอกโอ้เฮ็ดงานก่อนจะสิได้คักแท้เออนิมนต์หลวงพ่อเทศสักกันนึงก่อนสิเทศมันต้องยกอ่อยมันต้องไหวมันต้องลาธนาเทศสักวันไหนว่าได้ก่อลาธนาเทศลาธนาเทศแม่นเฮาเอากันบ่ลาดก็สิบ่เทศบ่ได้บ่ได้เจ้าเห็นบ่ตอนครั้งว่าพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆหั่นพระพุทธเจ้าบ่แม่นเทศง่ายๆเลยต้องสหภพผู้ใดลาธนาเทศเออเอาคําของพุทธเจ้าฉะนั้นร้องว่าลาธนาเบิ่งเจ้าอาลาดกาลาดเออเป็นทํานองสารพัญญาพร้อมเด้วิปานนั่นบ่ลงว่านั่นแล้วคันซั่นค่อยบ่เทศอาตมาบ่เทศโอ้จังมันขัดปานอาจารย์สมิงเอาลดเนาะเอาและอันนั้นลาธนาเทศเนาะเออพามาจะลูสมพระจานบุญมีแล้วซื้อเออนี่ละหัวหน้าสารพันเก่าแม่นบ่อือโอ้สารพันมันกลางของนี่นะไปลองใส่ก็ได้ตายแต่ขนมดีแล้วได้ขนมหันไปตอนหลานเอาฟังบัน
เนี่ยโยมผู้ฟังฟังให้แน่ฟังให้แน่อย่าแปรผ่านนะหันมาฟังที่ท่านเดชท่านเดชมันขยันเขี้ยวอ่ะเสียอย่างเดียวมีแต่หูสู่ทั้งเพียงเกียงมิลินนะบ่มีปีบ่มีพินใส่แต่เสียงไว้ต่อยทั้งไล่น้อยก็บ่มีอ้าวพอกวีผู้แต่งแต้มนี่ท่านไม่ไขป่าตัวหูความจริงสลดใจเมื่อได้ฟังดอกคำเบาลาโยมแม่เอ้ยจันบ่มีเป็นคนเฒ่าในผ้าเหลืองมาครึ่งนึงลาครึ่งอายุจนแก่เฒ่าแต่เล่าเฒ่าดอกวัดว่าบวชเป็นสงฆ์ของพื้นผ่า10พรรษาเอิ้นเน้นจอยค่อยศึกษาดอกอันหูวินัยรู้ตลอดกาลลึดนะจูนมันออกหมู่บ้านบวชเป็นพระดอกเป็นสงฆ์ทุ่งที่วัดว่าน้ำจานในอันข้องก็ทำแจ้งแสดงทำปูดชาวบ้านคุ้นขนาดนักเทศใหญ่บวชแต่หน่อยจนหัวใสอายุเล่ากากครึ่งคอนจึงไล่พาดอกเปลี่ยนแปลงสืบออกมาละม่วงพื้นเก่าให้คนเห็นเป็นลายเส้นของน้ำจานผู้ที่คุ้นเคยย่องกราบจ้องหาสีป้ายกราบทำนายดอกของเก่าแนวของกินกันว่ากินมันกาเนาแนวของเก่ากันปอยกย่องพุ่งบองบอดนับถือไผสิเอิ้นกะบ่เออบ่เออไว้สิทำตามฮะจากว่าจานไปอยู่ไสกันเบาไปบ่สมย่องฮะบ่สมคล้องบ่สมสางทั้งเคยดื่นพระเซาหยังขึ้นชื่อว่าจานจานจานตื่นมาปากกลัวพระเจ้าบ่เคยเว้าดอกนกฮะจานส่วนนี้เพิ่นเอิ้นว่าจานบ้าๆจานมื้อตื่นดอกของสูงหายมือจานบ่มีคือสัญญาบ่แม่นจานดอกซุ้มเจ้าลาดแมวออกเอ้ยคันจังนึงนั่นจานนําลาจานศึกษาให้หมู่ของบ่ทําไม่เห็นของดอกคุณค่าลาจานจังนึงดอกมีออกเอ้ยจานนาบุญมีอ้าวจานจังแม่ออกเอ้ยผัดแม่จานขี้เหล่าย่ำมาเว้าโอ้อวดจานตะสวดโจโก้จานคุยโมอวดเจ้าของเออขั้นจานพี่ดอกจานน้องอย่าหลงว่าทั้งว่าจาจานศึกษาเห็นข้องให้เห็นต้องดอกคุณค่าอย่าเป็นหมากันหลงเจ้าอย่าสุเป็นเขาลืมกองอย่าเป็นจองหวังดื้อพ่อตาพ่อซนบัดว่าเจ้าบทนับถือละอย่าสุคือเรื่องนี้จานบ่มีเป็นบาปปวงโยมบุญศรีเอ้ยเจ้าอย่าห่วงขันยมจันเป็นจังเบาหลวงตาเฒ่าสิค่อยจ๋ากราบเมื่อสาเมื่อหอดบ้านให้บอกสั่งแล้วมาหาสิปรึกษาวางโครงการก่อศาลาหลังนี้มือแรงดื้อมีประชุมพร้อมในเวลาทุ่มหนึ่งไม่ออกบุญศรีเอ้ยอย่าลืมดื้อบอกพ่อจันบุญมีออกมาวัดให้ได้สาธุเจ้าแม่นอย่าลืมสาธุเจ้าแม่นอย่าลืมจังสั่นแหละไม่ออกบุญสีที่มันลืมมันหลงอยู่มันหนังดอกเพิ่นมาใส่บาตรหลายเห็นเพิ่นมาวัดมาว่าหลายก็เลยตื่นเต้นแน่ฉันดอกสาธุแต่ว่าจังไหนมือแรงใหญ่ประชุมโหสิประชุมอยู่วัดเฮาแม่นหลวงพ่อสิเฮ็ดหยังเนาะสิสร้างศาลาหลังใหม่พอศาลาหลังเก่าเนี่ยปวกมันกินเหมือนเลยสิสร้างศาลาคอนกรีตเสริมเด็ดสะดอกไม่ออกคุณสิสิเฮ็ดเสาจักต้นฮะเนี่ยเสา45ต้น45แม่นล่างเฮือบนเอ้าบอกเสาศาลาบ่ได้บอกเลขอาวัชีหาเนาะนี่เฮามาปฏิบัติธรรมโอ้ติเอออืมเพิ่นบ่ให้บอกเฮ็ดจังได๋ก็ฮู้ล่ะล่ะ45เอออืม45ต้นแสดงว่าสิเฮ็ด40เอาจังซี่ซับเป็นหยังเอาจังได๋คั่นว่าซั่นนี่มันเหลืออยู่45ต้นแม่ออกสิจองล่วงหน้าก่อนฮะผู้ขาเจียวก่อนหมู่5ต้นโอ้สาธุจองหาต้นเป็นเงินเท่าใดต้นละ10,000ต้นละ10,000 50,000 50,000จ้าหลวงพ่อนิมนต์ลงจากธรรมาสน์แล้วก็สันเขาโอ้ยสมัครเงินหาไม่ออกสิไม่ออกสิมากปันเด้อบาดนี้เออจ้าเมื่อแรกแสดงว่าสิประชุมเนาะแม่นเออก็สิบอกเท่านั้นออกมาดอกเออบอกแล้วค่ะสิมากปันเด้อไผสาโชคดีหลังจากที่สนทนาธรรมกับหลวงพ่อเป็นที่รู้เรื่องกันแล้วจากนั้นยายบุญศรีจึงได้ตรงแนวกลับไปยังบ้านตนเองเพื่อจะได้ปรึกษาเพื่อจะได้เล่าความจริงให้ผู้เป็นสามีฟังเมื่อมาถึงบ้านแล้วก็ไม่ยอมขึ้นบนบ้านนั่งรอฟังเหตุการณ์พ่อท่านอาจารย์บุญมีท่านจะกล่าวเช่นไร
นั่งฟังผัวเว้าเพื่อนจักหน่อยก่อนหนึ่งเฮ็ดนี่นานละหันละมาฟังกันอีกครั้งฟังกันไม่จานละบุญมีได้อยู่ดีกินดีก็พอมีวังใส่นำละบัวสนใจสวมไตบานละสวมไปกินละทานทานไปแล้วก็เมื่อเป่านำละไข่ทานเงินทานหอนเข่าอาหารพร้อมเครื่องกินละทานเท่าใดเมื่อสวงสิ้นละบัวเขียนกินบ่เห็นใดให้พากันท่านลงไปยันแต่มันบ่เหลือข้างเองนำท่านละท่านเงินได้สตางค์กันท่านเสียบได้เคลื่อนยี่นี่ยังน้อยท่านไปแล้วมิตรสี่เหลี่ยนำลำบ่ไม่ได้แม่แต่น้อยของเขากระเป๋าสูนนำลาเกียรติเห็นละนิ่งยังโอ้ยลาเกียรติเห็นเขาแต่ก้อนบุญเองล่าเมื่อข้าบวนกันเป็นสงแม่ใหญ่ได้ดำมาลุงดอกก้องวัดได้เป็นสงผู้สงขามดำล่าบัวเข็นหน้าอันบนนั้นจากเป็นโตใหญ่เนี่ยนำล่าบวชเป็นสงจนว่าแก่สี่สิบปีแต่อยู่ตั้งรวมสงพร้อมว่ามัวนี้นำลาบัวมีเรื่องสิเว้าเล่นเล่นบวชเป็นพระพอเห็นบุญละสือก็มาได้กองเฮือนหน้าพระบุญเหลือล้นนะครับลาไปสนยางดอกทางกรรมอ่านวัดว่าใครล้วนเบื่อนั้นลาสือก็มาอยู่กับเมียได้เมียกับเมียบ้าบ้าไปหาเก่าแต่วันว่างนะลาตื่นคือมาโลบล้างเอาหอดนาเศร้ากาตาไปหาสงน้ำลงอาลาเรื่องจนเกินไปหลวงพ่อต้องสาพลเกิดเป็นวันแล้วโลถือแต่กันเข้าไปวาดว่าจนว่าคำห้ามลาเวียกบ่หางานบ่ทำลาเงินลาคำมีกาเล่าเกี่ยงกับมาบ้านตั้งแต่มือลาห้องเงินไปหาเสือแนวของโยดอกของกินละกายังมีกาแนวถือกันเดียมหุ้งโยเป็นเมื่อนำลาคอยบ่คือกับยายนั่นละเกิดเป็นวันใจจนจวนลาหาเล่าเป็นละคนน้อยใจมัวตึกหลวงบ่ตัวหลอกล่อแล้วเลยเสือขัวสูเนี่ยนำลาเมื่อนี่จานลาบุญมีบ่ให้เมียของเฮาแล้วต้องตวากันนะเสียทีนำลาเสียวดีทางวัดหรือว่าเฮือนไหลมันโหเห็นละยาคู่เดียวคู่ขอเอ็มนำลาเพื่อนเราอย่างเรากาเสียนำลาบ้านว่าเราเป็นเมียใครเป็นผัวแท้แท้สั่งมาว่าองเอ็มนำบ่เสือฟังมาสังหาเอ็มนำว่านายมีสีแล้วละว่าแต่คอยบ้าแล้วป๋าปล่อยบ่สนใจแล้วละไปวัดว่ามันก็ทํางานบ้านคอยบ่ไปมันดีแล้วบวชมาโดนเกินเหม็นเบื่อมื้อนี้ละเสียดีก็เท่านั้นสิป๋ากันก็เท่านี้ไผแต่สิเก่งเกินมันคือนานมาแท้เนาะเมียนอกกันมาแต่ว่าสิป๋าแม่มันถึงเท่า5นะเท่านี้เสียงไผนอกบ่าตายเด้อกูบัดอุ๊ยๆเท่านี้โอ้ยเมียมาแล้วแม่ใหญ่ปะโถอยู่บ้านสนุกนั่งเว้าพื้นคนเนาะอุ๊ยอุ๊ยตายได้บัดนี้โอ้สิปากันก็ไผปากันก็ข่อยว่าติเฒ่าปากันได้มื้อนี้ทั้งข่อยบ่ว่าหยังปะปะปะตายได้มื้อนี้นั่งก็บ่บอกกันว่าเมียมาหั่นนะฮะมันบ้านมันอยู่ใกล้อำเภอปานนี่แม่นเฒ่าๆๆเฒ่าไป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 ปากันนี่มาแล้วบ่ได้ว่าปากับเจ้าเฒ่าข่อยว่าข่อยปาผ่าข่อยมันขาดแต่ได้เดี๋ยวนี้เอาหมาตัวใดว่าปากันบ่นึงว่าได้ยินอีหลีตัว5มันน่ะเฒ่าหึเฒ่าหึได้ยินจันสมิงเพิ่นว่าบ่ฟังได้เจ้าเดี๋ยวกระตุ้นขึ้นไปบ่ได้อยู่หามดาพาวันผัวโอหาวันผาดาผัววันผาโอ้ข่อยลืมเจ้าเว้าจังซั่นไปไว้ว่าป๋ากับเจ้าได้เฒ่าจ้าโอหามดาผัววันผาแม่นกันหลังวันกันหลังวันผาดาเลยหามดาผัววันผาหาเว้าพื้นผาแม่นโอ้เอาบ่ดาก็ได้นี่จะเป็นคือคนหัวล้านลืมคู่เนี่ยเอาอยู่ละบาท
โอ้ยเถ้าพี่บ่าค่ำกับหัวหลาน2 3ค่ำกับหัวหลานหลานคือข่อยมันหลานงามหลานคลองหลานหูจักพี่น้องตั้งข่อยมันลืนคองหลานหูจักพี่น้องแม่นแหละมันหูจักไหนหูพี่หูน้องโอ้ยพี่น้องข่อยหูน่ะข่อยหูต่างกันคนละอย่างเจ้าหูแบบใดเอามันหูกันคนละอย่างเจ้าหูป่าหูลูกมึงเรื่องของเจ้าแต่พี่น้องข่อยหูข่อยหูคนละอย่างเห็นไผมาตกหูก่อนมายืมเงินบาทเบี้ยเงิน 100,000 โอ้กันยางมาสิมายืมเงินของหูเลยพี่น้องมาปรับเห็นบ่โอ้100ละ20ต่อเดือนสิมายืมเงินเราเลย18นะมโอ้ยจะแม่นเจ้าเนาะเฒ่าอันหูพาหูเน้นเด้บาดนี้พาเน้นคือกันพาเน้นก็เว้าน้ําดีแต่ย่ําแพย่ําขอขอบ่นั่นขอบ่นี่ก็สร้างซ้ําเรื่องวัดว่าเอาภิกษุพาเน้นพาเน้นก็เว้าแต่ดิย่ําเว้าดีๆอย่าได้เงินนั่นเออสังเกตจังสมิงเป็นหยังเป็นหยังก็ได้จับไม้ขึ้นเจริญพรเอ้ยวันนี้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมนะเออญาติโยมร่วมบริจาคด้วยเออคุณบ่ม่วนเจ้าอย่าเว้าพื้นผ้ามันบ่ได้เว้าพื้นผ้าข่อยบ่ได้กระตู้ข่อยก็เว้าได้ติโอ้ไว้เท่านี้นั่นแหละจะว่าข่อยบ่อยากเว้าก็พาข่อยท่านข่อยก็บ่อยากท่านข่อยบวชแล้วบ่แห้งได้เดี๋ยวเท่าแม่นหยังโอ้ยอันเรื่องบัดเรื่องว่าให้บ้านให้เมืองเพิ่นไปปฏิบัติธรรมข่อยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเพิ่นก็สร้างที่เพิ่นบ่ได้บวชคือข่อยข่อยบวชมาโดนบ่แห้งข่อยสิไปเขาเออนะเอาจังซี่ซัดเป็นหยังข่อยว่าเอาจังได๋ถ้าสิเว้ากันอยู่นี่เท่าเอ้ยมันบ่เป็นการดอกมัน 4:00 น.เราเอาจังซี่เพิ่นว่าสิประชุมมื้อแลงไผสิประชุมหลวงพ่อหลวงพ่อใดหลวงพ่อท่องสาประชุมอยู่ไสอยู่วัดโอ้ยเฒ่าสิเอ้ยเฒ่าสิเอ้ยไสไปไสข่อยบ่ว่าไสข่อยไปวัดว่าข่อยมาส่งอีคานจากอ้ายบ้านหมู่นฟังเจ้าคือบ่บอกหลวงพ่อมาประชุมอยู่บ้านเฒ่าเอ้าประชุมอยู่บ้านจังได๋มันบ่แม่นเรื่องของโยมเลยนี่เป็นเรื่องทั้งวัดทั้งบ้านเกี่ยวกับบ้านเรื่องของพระสิประชุมมันเกี่ยวหยังกับโยมเอ้าเป็นหยังสิบ่เกี่ยวเจ้ากับผู้นึงในบ้านเนาะบวชมาข่อยเสียกมาข่อยบ่อยากเข้าว่าคําเว้าเรื่องว่าเอ้าว่าอยู่นี่แสดงว่าสิบ่ไปได้นี่คันเว้าเรื่องว่านั่นข่อยเจ็บท้องได้เฒ่าโอ้ตายโลดเอาจังซี่ซะอะไรเจ้าไปประชุมแทนเด้อเฒ่าเด้อเออเอาไปก็ไปคันไปแล้วกูสิเตรียมข้าวเตรียมของซะกลับเอาไปเลยบ่มาซ้ําแน่ๆๆๆว่าหยังก็ข่อยสิเตรียมข้าวเตรียมของพับเสื้อพับผ้าใส่กระเป๋าไปแม่มาเลยบ่มาจ่อยไปบ่มาไปบ่มาข่อยจะอยู่กับไผบ่มาอยู่กับแพ็คก็อยู่ตัวอย่าวางสั้นเถาวางได้นั่งลงนั่งลงวางกับตามาไว้กูสิไปเองโอ้แสดงว่าสิไปเองไปวัดเพิ่นสิดีกับเมียป๋าอยู่กับว่าหั่นน่ะเออแต่ข่อยไปข่อยไปแต่เดียวเด้อเถาเด้อเออไปแต่เดียวเนาะอ้าวบาด2ก็นอนนมดอกไม้พุ่นละจักไปเนี่ยไปนอนนอนจะได้มันก็ตายจะเถาพี่ไปถ้าไปพุทธิธาเจ้าได้โอ้ยลำบากใจเต็มไงบ่เคยไปวัดไปว่าจักเถื่อโอ้ยออกซิกออกมาบ่เคยมาวัดบัดมาเมียบังคับให้ไปประชุมบ้านประชุมเรื่องหยังเนาะนี่เนาะไปเนาะ